สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็กลับมาทำคลิปแต่งหน้ากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากคลิปแต่งหน้าไปนานมากๆนะวันนี้นะคะเมย์ก็จะเลือกใช้เมคอัพที่เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่เริ่มแห้งๆช่วงนี้แล้วเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกว่าใกล้จะเข้าหน้าหนาวหรือว่าสาวๆที่อยู่ในห้องแอร์ก็สามารถแต่งตามได้นะคะเพราะเมย์ก็ไม่ได้ลงแป้งเลยแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนเบสเมคอัพกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเมย์เริ่มด้วยเป็นคูชั่นตัวใหม่นะคะคือ Veres Abatis นั่นเองนะคะ Glow and Matte Cushion All Control นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะให้ความโกลแต่ว่าเมื่อเอามือไปจับที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีความแมตต์อยู่นะคะคือจะไม่เหนียวเหนอะหนานั่นเองแต่ว่าจะได้แบบงานผิวเก่าๆนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแผ่นโลหะเย็นนะคะที่จะช่วยควบคุมแล้วก็รักษาความสะอาดของเนื้อคูชั่นให้เนื้อคูชั่นออกมาได้แบบมีปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับการใช้งานนะคะก็คือจะไม่กดเยอะเกินไปมันจะไม่เปลืองนะคะโลหะเย็นเนี่ยก็จะต่างจากคูชั่นทั่วไปที่จะใช้เป็นฟองน้ำนะคะก็คือฟองน้ำเนี่ยอาจจะมีความสกปรกได้ง่ายกว่าตัวแผ่นโลหะเย็นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นข้อได้เปรียบของเขาเลย3เฉดด้วยกันมีจะใช้เป็นเบอร์2นะคะก็คือจะเป็นเบอร์กลางๆสำหรับผิวเหลืองใครที่กังวลว่าน่าจะเทาหรือเปล่าเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าThank you.